ค่ะดิฉันนางจารุณีสิงหสุดนะคะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารวันนี้ได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมนะคะประชุมเชิงปฏิบัติการกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้อะไรดีๆเข้ามาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองยังไม่รับรู้รับทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสคุณธรรมของการปฏิบัติหน้าที่ใน ITA ซึ่งขณะนี้นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปปช.ที่เขากำหนดขึ้นมาว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบประเมินตรงนี้แล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะซึ่งแต่ก่อนเราไม่ค่อยรู้และอาจจะรู้แต่ไม่เยอะนะคะสามารถไปเติมเต็มในส่วนที่มันที่เกี่ยวข้องให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งณปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อเราก็ได้ทำไปบ้างแล้วในส่วนของเว็บไซต์ของอบต.แต่ก็มีบางส่วนที่เรายังไม่ได้บรรจุอยู่ในนั้นนะคะไม่ได้เอาผลงานเอาโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เราทำซึ่งตรงนี้นี่มันก็มีความเสี่ยงนะคะหลังจากที่ได้อบรมในวันนี้แล้วเราก็ได้ทราบว่าไอ้ความเสี่ยงที่เราเกิดขึ้นนี้เราจะมีมาตรการในการป้องกันอะไรแบบไหนนะคะซึ่งมันจะทำให้เราในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกตรวจสอบแล้วก็ไม่โดนเพ่งเล็งในส่วนที่มันไม่ถูกต้องนะคะซึ่งเราก็สามารถที่เป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติงานในการบริการสาธารณะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยเราจะใกล้ชิดกับประชาชนโอกาสที่เราจะทำงานเพื่อถูกใจชาวบ้านถูกใจผู้บริหารแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบมีค่อนข้างที่จะต้องชัดเจนในการปฏิบัติงานนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณบดีพร้อมทั้งทีมงานของวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้นะคะที่ได้มาช่วยเสนอแนะในส่วนด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการเสนอแนะในหลังจากการอบรมในวันนี้เนี่ยก็พูดถึงภาพรวมก็โอเคดีมากแล้วนะคะแต่ถ้าเติมเต็มในส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของมาตรการแล้วก็การลดขั้นตอนจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเวลาการอบรมแค่2วันเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอเท่าไหร่นะคะในการที่เราจะปฏิบัติงานให้มันถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะ